ว่าไงเมื่อไหร่จะใช้หนี้หัวสักทีหัวเบื่อทวงแล้วนะผมไม่มีจริงๆนะขอเวลาหน่อยก็แล้วกันนะเอาไว้เป็นเดือนหน้านะผมจะหาเงินมาใช้หนี้คุณได้แน่ๆเลยก็ได้หัวให้เวลาเลื้ออีก1เดือนแต่ถ้าเลื้อยังขืนเที่ยวหัวอีกแล้วก็เตรียมตัวย้ายไปอยู่นรกได้เลยใครอะคะพ่อเพื่อนพ่อลูกทำไมผักบุ้งไม่เห็นเคยรู้จักเลยอะคะเพื่อนพวกนี้เป็นพวกที่เพิ่งมาร่วมทำธุรกิจกับพ่อนะลูกแล้ววันนี้ทำไมหนูกลับเร็วล่ะก็ผักบุ้งรีบกลับมาทานข้าวเย็นกับพ่อไงคะเย็นนี้เหรอลูกเย็นนี้พ่อมีนัดลูกพ่อต้องรีบไปทำธุระที่ฮ่องกงอีกละเดี๋ยวนี้พ่อไปฮ่องกงบ่อยจังเลยนะคะมันจำเป็นนะลูกงานพ่อยุ่งจริงมีแต่งาน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 ไม่มีเวลาให้ลูกแม่ก็ไม่มีอีกหน่อยเนี่ยผักบุ้งต้องกลายเป็นเด็กมีปัญหาแน่ๆเอานะลูกช่วงไหนนะพ่อว่างๆนะพ่อจะพาหนูไปเที่ยวเมืองนอกนะจริงนะคะพ่อเนี่ยน่ารักที่สุดเลยค่ะครับเจ้านายทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมเจนหาเรียบร้อยดีครับผมระดมคนของเราเนี่ยดูแลงานแทนเจ้านายอย่างที่สุดเลยครับว่าแต่ว่าเจ้านายเนี่ยไปพักร้อนคราวนี้สนุกหรือเปล่าครับไม่ทราบว่ามีกุ๊กกิ๊กก๊กกักมาฝากบอลหรือเปล่าครับสนุกโอ้โหพี่ฉันว่าไงนายหยงคิดถึงพี่ฉันที่สุดเลยอ่ะพี่คิดถึงเราเหมือนกันนะคิดถึงแล้วทำไมถึงหนีไปเที่ยวคนเดียวล่ะคะปล่อยให้เตยยงเหงาอยู่ที่บ้านอ่ะลืมไปแล้วหรอว่าก่อนตายอ่ะป้าสั่งไว้ว่าอะไรไม่ได้ลืมพี่จำได้นะยังไงพี่ต้องดูแลยงให้ดีที่สุดอยู่แล้วล่ะอย่าลืมสัญญานะเตยยงไม่ยอมจริงๆด้วยไม่ลืมหรอกกลับบ้านกันค่ะจินหาวแกว่าไหมสองคนนี้เขาเหมาะสมกันดีนะไม่รู้ไม่เห็นเป็นเรื่องของเจ้านายโอ้โหลึงดินเกียวซะแล้วว่าไงจริงเหมาะสมไหมไม่รู้ไม่เห็นถึงเจ้านายอะไรกันตั้งกันหนาเนี่ยสองคนเนี้ยดินเกียวทั้งคู่เลยเนี่ยไอ้เทียนหมิงเซิ่นมันส่งเขาไปทำร้ายฉันที่เมืองไทยพวกมันทำอะไรเจ้านายหรือเปล่าครับทำอะไรฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกแต่ก็เกิดไปขึ้นเครื่องไม่ทันเหมือนกันนะถ้าไม่มีคนช่วยฉันไว้ใครครับก็ผู้หญิงไทยที่ช่วยฉันเอาไว้ไงนี่เจนหาวฉันอยากให้นายเนี่ยไปสืบดูนะว่าผู้หญิงไทยคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครไม่น่าจะสืบยากเพราะว่าฉันเห็นนักข่าวก็ถ่ายรูปเขาไว้เหมือนกันได้ครับเดี๋ยวผมจะให้คนของเราที่เมืองไทยจัดการให้ครับตัวเลยนะได้ครับเจ้านาย
นั่นมันรูปอะไรอ่ะเจนหาวขอรูปผมคืนเถอะครับบอกมาก่อนผู้หญิงคนนี้เป็นใครไม่ทราบครับแล้วมาทำไมเจ้านายสั่งให้ผมไปสืบประวัติของเธอครับในที่สุดเราก็เรียนจบเซตติ้งแล้วแกจะทำอะไรต่ออ่ะฉันเนี่ยก็ต้องทำตามความฝันของฉันนะสิเป็นนักเขียนไส้แห้งอะหรอโนยาอย่างฉันเนี่ยนะต้องเป็นนักเขียนที่มีชื่อที่สุดในประเทศและที่สำคัญนวนิยายของฉันเนี่ยต้องมีคนมาขอเอาไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศเป็น10ภาษาแล้วฉันก็จะรวยรวยแล้วก็รวยตื่นได้แล้วฝันกลางวันก็เป็นเหมือนกันนะยะโอ้แกฉันว่าเราไปหาหนังดูสักรอบดีไหมไปสิดูหนังเรื่องอะไรดีอะผักบุ้งเดี๋ยวไปดูโปรแกรมที่โรงหนังกันทำอย่างนี้นะแต่โยงนะคือพี่ว่าถ้าใครไม่เห็นเข้านี่มันจะไม่ดีไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะก็แต่โยงรักพี่เฉินถ้าไม่ทำแบบนี้พี่เฉินจะรู้ได้ยังไงว่าแต่โยงรักพี่เฉินมากแค่ไหนนี่โยงแต่ว่าพี่เนี่ยรักแต่โยงแบบน้องนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจอ่ะแต่โยงไม่อยากเป็นน้องนี่คะแต่โยงอยากเป็นแฟนพี่เฉินโยงฟังพี่ก่อนสิพี่ไม่มีทางเปลี่ยนใจมารักแต่โยงแบบแฟนเข้าใจป่ะถ้าจะทำแบบนี้อีกนะพี่ไม่ชอบก็ใช่สิพี่ฉันมีเป้าหมายใหม่แล้วนี่แต่อย่าคิดนะว่าแต่หยงจะยอมแพ้ง่ายๆจำเอาไว้นะแต่หยงไม่ยอมให้ใครมายุ่งกับพี่ฉันหรอกคุณผักบุ้งเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพิพัฒน์วงเมฆานักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งของเมืองไทยกับคุณศิรีแต่ตอนนี้คุณศิริเสียชีวิตไปแล้วครับทำธุรกิจอะไรเมื่อก่อนทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่พอภาวะเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทก็ล้มละลายต่อมาไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากเล่นการพนันครับและดูเหมือนว่ากำลังแย่ด้วยครับแล้วนี่ลูกสาวเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอผมว่าไม่น่าจะรู้นะครับเพราะเธอเพิ่งจะเรียนจบฮัลโหลครับและที่สำคัญตอนนี้คุณพิพัฒน์กำลังเล่นคาสิโนอยู่ที่บ่อนของเราด้วยครับงั้นครับสอบเอ้ยที่มันโกงกันดีกว่ามันโกงโกงนี่หว่าทำอะไรอ่ะไปทำอะไรเร็วนี่แกไม่ใช่อ่ะให้ไปไปเอามันดีกว่าไป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 ลุยด้วยในบ่อนนี้มันโกงเลยไม่มีอะไรครับเชิญสนุกกันต่อเลยครับไม่มีอะไรครับเชิญเลยครับไม่มีอะไรครับเฮียครับเล่นต่อครับเต้นหมดเว้ยกำลังได้เว้ยต่อเลยครับตอนนี้ผม